หลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่า Toyota จะหยุดทำตลาด CHR วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่า Toyota ยังคงทำตลาด CHR อยู่นะครับโดยตัดเหลือเพียงรุ่นย่อยรุ่นเดียวเท่านั้นและเป็นรุ่นท็อปส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างตามผมไปดูกันครับสำหรับรุ่นย่อยเดียวที่เหลืออยู่นั่นคือตัวท็อปสุดราคา 1,139,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดราคาลดลงมา 20,000 บาทนะครับเพิ่มอะไรไปบ้างภายนอกเนี่ยฮะจุดใหญ่ก็คือหลังคานะครับเนี่ยมีหลังคา2สีนะครับกลายเป็นรถแบบ2โทนการตกแต่งภายนอกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นเลย์ไทม์รันนิ่งไลท์ถามผมชอบไหมผมชอบครับเชฟรูปทรงต่างๆของเขายังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับนี่ฮะให้ความรู้สึกที่ดูดันบึกบึนแล้วก็ค่อนข้างเป็นสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับด้านข้างนั้นก็ดีไซน์ออกมาให้ความรู้สึกที่เป็นรถสปอร์ตแบบชัดเจนมากๆครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อคำว่า CHR นั้นก็มาจากคำว่าคูเป้ไฮไลเดอร์คือให้ความรู้สึกเป็นรถในสไตล์คูเป้แต่เผอิญว่ามี4ประตูนะครับเขาจึงเนี่ยฮะถ้าดูดีๆแล้วปิดมือจับตรงนี้ที่เขาซ่อนไว้ดูแล้วแทบไม่เห็นเนี่ยฮะมันให้ความรู้สึกเป็นคูเป้แบบชัดเจนครับเป็น SUV แบบคูเป้นั่นเองนะครับนี่สำหรับทางด้านหลังเนี่ยฮะให้ความรู้สึกเทมเป็นสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเชฟตรงนี้ฮะเอาไว้สำหรับลู่ลมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเป็นรูปตัว C แล้วตรงนี้เป็น LED นะครับสวยงามแล้วก็ท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะตูดเป็ดเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดสปอยเลอร์แล้วส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบนี้ได้อากาศครับรีดอากาศลงมานี่ฮะอีกหนึ่งจุดที่น่ากล่าวถึงนั่นคือในส่วนของตัวปีกมันจะมีปีกเล็กๆตรงนี้ที่บริเวณซุ้มล้อมีไว้เพื่อกันเวลาที่ขับขี่แล้วโคลนมันจะกระเด็นขึ้นมาถึงตัวรถตัวนี้จะช่วยในการป้องกันนะครับก็เป็นดีไซน์อย่างนึงสวยดีใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับหัวใจของ CHR นั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องไฮบริด 2ZR นะครับกำลังสูงสุดรวมกันแล้วนะฮะในหมวดไฮบริดนั่นคือ122แรงม้าแต่ถ้าเป็นเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนี่คือ98แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่142นิวตันเมตรส่วนแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่163นิวตันเมตรนั่นเองนะครับมีอะไรน่าห่วงบ้างในแง่ของตัวเครื่องยนต์ของ Toyota ชุดนี้รับประกันมาตรฐานคือ3ปี 100,000 กิโลส่วนชุดพวกอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับระบบไฮบริดทั้งหมดเนี่ยนะฮะ10ปีแบตเตอรี่10ปีมีอะไรน่าห่วงอีกไหมภายในนั้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมมีจุดใหญ่ใจความที่เปลี่ยนนั่นคือระบบปฏิบัติการที่อยู่ในจอตรงนี้นะครับเป็น Connect 2นะครับอ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับเรียบร้อยนี่คือเครื่องยนต์ติดแล้วพร้อมมันจะขึ้นคำว่า Ready เพราะนี่คือรถแบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์จะยังไม่ติดขึ้นมาทันทีจะใช้ไฟในแบตเตอรี่ทำงานก่อนนั่นเองนะครับในแง่ของคุณภาพมาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเบาะผมว่าสมกับราคาครับเนื้องานประมาณนี้ผมว่าโอเคเป็นโนแบ็กแล้วก็การวางต่างๆเนี่ยฮะผมชอบนะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เขาวางเอาไว้นะครับจอผมว่ามันเล็กไปนิดนึง7นิ้วเนี่ยมองไปที่คู่แข่งตอนนี้เขาไปกัน10แล้วนะครับมันจะค่อนข้างดูเล็กไปสักหน่อยครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยโอเคกดได้เข้าใจง่ายๆไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนแต่ประการใดนะครับแอร์ตำแหน่งที่วางไว้นี่ถือว่าโอเคเลยผมชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะมันรู้สึกว่ามันยื่นออกมามากเกินไปนะครับนี่ฮะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวปุ่มกดเนี่ยถามผมว่ามันเป็นยังไงผมว่ามันดูเหมือนจะเล็กไปแต่มันใช้งานได้นะแล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานั่นคือตัว Adaptive Cruise Control ที่ทำงานด้วยเรดาร์นะครับไว้เดี๋ยวช่วงทดลองขับจะไปใช้ให้ดูนะครับ
สำหรับเบาะหลังเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเจ้า CHR เลยสำหรับใครหลายคนนะครับมันนั่งสบายนะแต่ถ้าตอนที่ขับแล้วเนี่ยเวลาที่เรานั่งไปเนี่ยมันไม่ค่อยสบายมันจะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดเป็นผลมาจากการที่กระจกมันเล็กครับเนี่ยฮะถ้าผมนั่งเนี่ยนะผมก็เรียนนำตรงว่าผมรู้สึกค่อนข้างอึดอัดแล้วจะเวียนหัวถ้านั่งทางด้านหลัง CHR นั้นเอาใจ2เบาะทางด้านหน้านี้แต่ทางด้านหลังเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงสำหรับใครที่จะนั่งนะครับอันนี้ในแง่ของคุณภาพนี่ให้ดูเขาก็ตกแต่งลายมาดีนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกที่เป็นวัสดุพลาสติกเนี่ยผมจับแล้วก็โอเคคุณภาพใช้ได้ไม่ดูแย่ครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าตอนขับขี่เป็นยังไงบ้างกับระบบใหม่ที่เขาใส่มาให้จุดใหญ่ใจความที่เราจะนำเสนอในคราวนี้ก็คงขออนุญาตเป็นเรื่องของเจ้าสิ่งใหม่ที่เขาใส่เข้ามานะครับนั่นคือตัวระบบ Adaptive Cruise Control แบบเรดาร์นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ตัวเนี้ยเราก็ต้องหาถนนหนทางที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดใช้แต่ตอนนี้เราใช้งานแบบในเมืองก่อนนะครับอยู่วิ่งอยู่บนเส้นพระราม9นะครับคือ CHR เนี่ยข้อดีของเขาแน่นอนทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้วยขนาดไซส์ที่เป็น SUV ไซส์เล็กมันได้ความคล่องตัวครับยิ่งถ้าใช้งานในเมืองนะฮะด้วยระบบไฮบริดมันทำให้อัตราการโลกน้ำมันนั้นว้าวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมว้าวแบบไหนก็ตัวเลขที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะ 16.1 นะขับมาจะ70โลแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมการทำงานจะเป็นการทำงานแบบผสมผสานคือมีทั้งซีรีส์และพาราเรลคือมันสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้บางช่วงบางตอนจะเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆก็ได้บางช่วงอาจจะใช้ทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนและเครื่องยนต์พร้อมกันเพื่ออะไรครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างสูงที่สุดนั่นเองนะครับเส้นที่จะไปสุวรรณภูมินะฮะก็จะเป็นทางยาวๆสบายๆนะครับและที่ได้ยินเสียงเตือนเนี่ยฮะนี่ก็คือหนึ่งในระบบความปลอดภัยของ Toyota ที่ผมเปิดไว้ให้นะครับให้รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นเลนคีปนะครับแล้วถ้าเราออกขับรถออกนอกเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะเตือนแต่พวงมาลัยเขาไม่ดึงเยอะนะครับดึงประมาณนึงคือถ้าเราขืนไปปุ๊บมันก็จะไปตามแรงที่เราขืนเราไม่ต้องสู้กับเขาเยอะมาเดี๋ยวผมเปิดตัวระบบเรดาร์คุยคอนโทรลก่อนนะครับเรียบร้อยนี่นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วก็เซตนี่นะครับตอนนี้ผมเซตไว้ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่รถวิ่งจริงเนี่ย90เพราะคันหน้าเราขับ90ครับนี่ฮะคันหน้าเราขับเร็วขึ้นไปแล้วก็ขยับขึ้นมาประมาณ100นี่ผมเปลี่ยนเลนส์นะครับนี่สมมติลองนี่เลยนะปล่อยพวงมาลัยนี่เตือนไม่ดึงอันนี้ดึงและดึงกลับมาเข้ามาอยู่ในเลนรักษาเลนได้อย่างเมื่อกี้ไม่ดึงนี่ก็จะโยกซ้ายโยกขวานี่นะฮะนี่รักษารถให้อยู่ในเลนตอนนี้เขาสั่งให้เราจับพวงมาลัยแล้วครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ได้จับพวงมาลัยอยู่แล้วรถมีการแกว่งซ้ายแกว่งขวานะครับนี่นะครับสำหรับตัวเลนคลิปใช้งานได้จริงนะตัวเลนคลิปแล้วก็ดึงให้รถอยู่ในเลนได้ดีครับเป็นหนึ่งในระบบที่ดีทีเดียวฟีลลิ่งการขับเนี่ยแตกต่างจากโตโยต้าเดิมๆที่คุณเคยขับมาเลยมันจะให้ความรู้สึกที่เฟิร์มมากขึ้นเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยน้อยลงความย้วยเนี่ยน้อยลงเลยแทบจะไม่เจอเลยตัวนี้เป็นตัวที่ขับแล้วพูดได้เลยว่าเป็นรถที่ขับดีผิดวิสัยของโตโยต้าหลายๆรุ่นบางรุ่นในอดีตนะครับการเร่งเนี่ยทันใจมากอ่ะแน่นอนว่าเวลาเร่งนะครับก็จะมีเสียงเครื่องอยู่บ้างนะครับได้ยินแต่ไ
ไม่ถึงกับแย่เก็บเสียงทำได้ดีนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วสัก100เกิน100ขึ้นไปนะฮะก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ในน้อยมากแต่จะมีเสียงยางบดถนนพอให้ได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าคุณเปิดวิทยุเนี่ยสบายเลยนี่ผมกดแบบคลิกดาวน์นะคลิกดาวน์เนี่ยพอจะได้ยินเสียงเครื่องไหมไม่รู้เหมือนกันว่าท่านได้ยินหรือเปล่านะครับขึ้นดีครับคือจัดให้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกเลยนะครับซื้อมาเน้นขับเองนะถ้าซื้อมาเพื่อเอาใจคนนั่งไปโตโยต้าคอร์สเลยเกาะโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยเป็นอะไรที่ศรีราชาทำได้ดีมากครับผมชอบนะเนี่ยโค้งเนี่ยความเร็ว80การยนต์ตัวน้อยเกาะแบบเกาะดีเลยครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota CHR Minor Change มีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามากับราคาที่ลดลงแน่นอนฮะมันคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะด้วยราคาที่ลดลงแบบนี้ได้ของแต่งได้ของใส่เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปฮะมันเหมาะกับคนที่ชอบขับรถเองอยากได้ความสนุกสนานในการขับขี่ซื้อได้เลยกับราคาเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดนะครับตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าหนึ่งในดีลเลอร์ที่ดูแลลูกค้าโตโยต้าได้ดีที่สุดรายหนึ่งอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดต่อตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ